ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก่อนที่จะตอบคำถามเพิ่มแล้วก็ดูในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆที่น่าสนใจมากนะครับทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะครับในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดเพียงคุณโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนี้ครับ026509777เป็น10สายแรกนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่9โมงถึง17นาฬิกานะครับก็ได้รับไปเลยครับกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดและสำหรับท่านที่โชคดีนะครับก็จะมีการจัดส่งกิฟต์เซตนี้ไปให้นะประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะได้รับกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันในส่วนของการตอบคำถามเพิ่มคงพอมีเวลานะครับเริ่มกันที่คุณสสินันท์27กันยา22เก้าโมงการงานการเงินความรักโชคลาภพระฤหัสบดีปฏิทินตรงกับพระฤหัสนะครับยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งเดี๋ยวก่อนนะฮะกันยาถ้าเป็นกันยาไม่ใช่ถ้าเป็นกรกฎาล่ะคุณอาจจะพิมพ์ผิดนะเดี๋ยวลองดูนะครับถูกต้องอันนี้แหละครับคือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลมาว่าเกิดวันอะไรนะก็เป็นกรกฎาคมทีมงานส่งมาด้วยถูกต้องครับก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถามในเรื่องของงานเงินความรักแล้วก็โชคลาภปีนี้งานผมทายดีนะครับเจริญเบ่งบานเจริญเติบโตเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆออกแรงเยอะๆนะครับ2ปีนะทั้งย่าง37และ38อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่โชคลาภไม่เด่นเลยไม่เอาความรักล่ะความรักถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีคู่ระวังความพลิกผันจืดจางจะเป็นทรงนั้นนะครับเบอร์โทรขยับเป็น59มีหลักฐานความมั่นคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเลขบ้านสุภเคราะห์คู่62เสริมเสน่ห์ส่วนห้องเช่าอุ๊ยเลขยาวจังถ้าเช่าเขาแล้วเขาไม่ว่าอะไรนะนำทองคำเปลวแท้มาบริกรรมคาถาชินบัญชรปิดไปที่เลข0ครับSMS ต่อมาคุณสุชานันท์21มีนา41ครับเวลา 17:05 นาทีวันเสาร์ถูกต้องเรียนต่ออะไรดีอังคารสวยนะครับอังคารสวยมากอังคารก็วิศวะทุกสาขาครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนักบินนักวิทยาศาสตร์นักเคมีนะรับราชการตำรวจก็ได้ถ้าเป็นสายศิลป์ก็เรียนรัฐศาสตร์สอบประหลัดเรียนนิติศาสตร์สอบอัยการนักกีฬาอาชีพก็ได้นะครับถ้าคุณยังไหวอยู่นะเอสเอ็มเอสต่อมาครับปีที่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะแล้วก็ให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะคุณพรชัยครับ28พฤษภาคม09เวลา9โมงตรงกับวันเสาร์ถามการเงินเนื้อคู่แล้วก็ความรักเป็นอย่างไรถ้ายังโสดไม่ต้องถามปีนี้เกณฑ์ความรักเสียถ้ามีความรักอยู่แล้วเนี่ยให้ระวังความพลิกผันนะถ้าคบหาใครอยู่เนี่ยประคับประคองหน่อยแล้วก็ช่วงนี้นะครับให้คุณซื้อข้าวสารก็ได้นะซื้อข้าวสารถวายวัดส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีจรนี้เป็นอย่างไรกลางๆนะไม่ถึงขั้นหวือหวาแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่นะครับ SMS ต่อมาครับคุณ1เมษา33เวลา 9:40 นาทีเรียนปริญญาโทจะจบภายในปีหน้าไหมเกณฑ์การศึกษาดีครับนะไม่ว่าเดี๋ยวสิอ๋อผม1เมษา33ขออภัยตรงกับวันอะไรไม่ได้บอกมานะตรงกับวันอาทิตย์อ่ะโอเคตอบเหมือนเดิมเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาถือว่าดีนะครับในช่วงปีนี้ก็ยิ่งต้องขวนขวายเยอะๆนะมันก็จะ cover จนถึงเมษานั่นแหละนะครับก็มีโอกาสสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแต่ว่าถ้าจังหวะเวลาหรือว่าเทอมมันยังไม่จบเนี่ย
เกณฑ์เข้าย่าง27จะไม่เด่นเหมือนในช่วงนี้นะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายปีนี้เป็นต้นทุนที่ดีทำให้ดีครับตอนนี้ขอบคุณทุก SMS แล้วก็ทุกสายที่ส่งเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามคำถามกันนะครับตอนนี้จะเป็นในการตอบอีเมลนะคุณรัชพล30เมษายน22นะครับเวลา16นาฬิกางานที่ทำมั่นคงหรือไม่แหมน่าจะบอกมาว่าทำอะไรแต่ปีนี้ให้ระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะออกแนวถดถอยด้วยนะจะได้เปิดร้านเองหรือเปล่าอ่ะแต่ถ้าหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการริเริ่มสิ่งใหม่ก็ใช่นะครับปุตตะเป็นอายุจะได้มีรถกระบะไหมแหมผมดูไม่ได้นะว่าจะเป็นกระบะเก๋งซีดานหรือว่า5ประตูแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของอังคารเป็นอายุก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของยวดยานพาหนะนะส่งเมลมาถามเพิ่มก็ได้นะว่าคิดอยากจะทำอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าอีกอย่างหนึ่งฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนหรือไปบริจาคโลหิตก็ได้นะครับในเรื่องของเลิกงามยามดีไปกันไวนิดนึงครับเวลามีค่อนข้างจำกัดในช่วงปลายเดือนนี้ก็วันพรุ่งนี้พุธที่29กรกฎาคมนะครับเป็นวันปลอดทางกัลยาโยกเป็นวันธงชัยแต่อัคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นาทีถึง 8:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่31กรกฎาคมวันนี้ทริปเปิลโชคนะครับอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคแล้วก็ยังมีดีถีที่ดีอย่างวันลอยด้วยสามารถประกอบการมงคลได้สะดวกรวดเร็วไม่ติดขัด 9:31 นาทีถึง 10:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นสิงหาคมจะได้แพลนล่วงหน้ากันได้เริ่มกันด้วยวันเสาร์ที่1วันนี้ไม่ควรออกรถและประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 นาทีถึง 10:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพระอัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมวันนี้เป็นวันดีทีเรียงหมอนครับแล้วก็วันฟูประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 16:01 นาทีถึง 16:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นหรือถ้าใครอยากจะรับชมรายการย้อนหลังรวมไปถึงทุกๆรายการของทางสถานีก็เข้าไปตามชมกันได้ที่ YouTube Miracle Channel Wak TV Thailand และคำพยากรณ์ทวนซ้ำถ้าใครรับชมในเบรกที่1ไม่ทันหรืออยากจะดูเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook Fan Page นะครับMiracle Channel TV อันนี้เข้าไปแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะนะอันนี้คือช่องทางหลักๆนะที่พวกเราจะสื่อสารร่วมกันได้สำหรับในส่วนของกิจกรรมในช่วงที่เหลือของปี2558วันนั้นก็ได้มีแฟนรายการหลายท่านได้ถามเข้ามานะครับก็ตามกำหนดเนี่ยช่วงปลายปีก็ถึงกำหนดในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเรานะในช่วงปลายพฤศจิกาคาบเกี่ยวต้นธันวานะครับแต่ว่าระหว่างกึ่งกลางช่วงนี้จนถึงช่วงปลายพฤศจิกายนนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมนะแต่ว่าในแง่ของสถานที่แล้วก็รูปแบบอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางทีมงานแล้วก็จะพิจารณาคัดเลือกนะครับว่าเราจะลงสถานที่พื้นที่ที่ไหนและจะไปแชร์สิ่งดีๆร่วมกันในรูปแบบใดอันนี้ก็คอยฟังข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็คงจะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าและก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับก็ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดคติธรรมที่ดีๆเหมือนเช่นเคยครับปัญหาและอุปสรรคในชีวิตเป็นเครื่องทดสอบกำลังใจถ้าเราผ่านมันไปได้ชีวิตก็จะพบความสุขขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ